หากเราต้องการที่จะดึงข้อมูลนะครับเป็นอัตราแลกเปลี่ยนหรืออาจจะเป็นหุ้นหรืออาจจะเป็นราคาน้ำมันนะครับอย่างในกรณีนี้เป็นเรื่องของตัวอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆเข้าไปยัง Data Studio เขาทำได้อย่างไรนะครับคลิปนี้มีคำตอบครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับจารย์ฝากกด Subscribe กดไลค์สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในการที่เราจะดึงข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ต่างๆที่เราพบเจอนะครับแล้วเราคิดว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับเราต้องการที่จะนำไปใช้ในตัวรายงานของเรานะครับเพื่อที่จะนำไปเผยแพร่หรือว่านำไปคำนวณหรือนำไปใช้ประโยชน์สารพัดนู่นนี่นั่นนะครับเราสามารถดึงข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ให้ Data Studio นั้นมันดึงให้เราทุกๆวันนะครับทำได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องไปหาแหล่งข้อมูลก่อนนะครับอย่างเช่นข้อมูลของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเงินตราต่างประเทศนะครับของธนาคารกรุงเทพเมื่อเราค้นจนเจอแล้วเนี่ยเราจะพบว่าข้อมูลนี้เป็นตารางข้อมูลที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตารางที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของอาจารย์หมายความว่ามันมีหัวตารางนะครับแล้วก็มันก็มี data ครับในโรต่อมานะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับเป็นสกุลเงินทั้งหมดนะครับแล้วก็จบตรงนี้นะครับเทคนิคที่เราจะใช้วิธีการดึงข้อมูลตรงนี้เราเรียกว่าการทำเว็บสครับบิ้งโดยการอ้างอิงข้อมูลจากตารางข้อมูลนะครับในเพจหน้านี้นะครับเขาจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกๆวันนะครับแล้วก็ตารางพวกนี้ตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปอัตโนมัตินะครับแล้วก็ในหน้านี้มีตารางเพียงแค่1ตารางใหญ่เพียงแค่อันเดียวนะครับนั่นหมายความว่าการทำเว็บสครับบิ้งก็จะไม่ยากครับโอเคเมื่อเรารู้แล้วว่าเว็บเพจหน้านี้เราน่าจะดึงข้อมูลได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับสำเร็จหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราทำการล็อกอินเข้าตัว Google Account ของเราหรือว่า Gmail Account ของเราให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นครับเราจะต้องไปเปิดชีทนะครับชีท .new นะครับแล้วก็ Enter ได้เลยนะครับมันจะเข้ามาอย่างตัว spreadsheet ใหม่ของ account ของเรานะครับจากเป็นชื่อว่าอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินนะครับตรงโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้เราทำการเคอร์เซอร์ของเราควรอยู่ที่ตำแหน่ง A1 นะครับจากนั้นครับให้ทำการเปิดส่วนเสริมนะครับที่ชื่อว่า KPIB นะครับตัว extension ตรงนี้ถ้าเรายังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราดูที่ลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ว่าตัว KPIB นั้นติดตั้งอย่างไรนะครับไปดูตรงนั้นให้เข้าใจก่อนแล้วก็มันก็จะมีตัว extension นี้เกิดขึ้นนะครับจากนั้นเมื่อเรามีตัว extension นี้แล้วให้ทำการกดปุ่มรันได้เลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจุดเริ่มของข้อมูลเนี่ยเราจะระบุไว้ที่ตำแหน่ง A1 นะครับKPIB มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับดาต้าเบสในหลายๆตระกูลนะครับเยอะแยะมากมายเลยแต่ในวันนี้เราจะใช้ฟังก์ชันนะครับของตัวที่ชื่อว่าตัวเว็บสครับนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับตัวเว็บสครับอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งเราอยู่ที่ A1 นะครับแล้วก็ไปเลือกตัวเว็บสครับรอสักครู่นะครับโอเคครับแล้วเราก็เลือกเป็น currency exchange นะครับ2นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ data url นะครับ data url ก็คือลิงก์ที่เรามีอัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับนะคัดลอกมานะครับกลับมาที่ตัวGoogle Sheet นะครับแล้วก็ทำการคลิกขวาแล้วก็วางลิงก์นี้ลงนะครับการ Retrieve Data การ Retrieve Data นั้นเราจะดึงมาจาก Table Form Page นะครับก็คือเราจะใช้หลักการของการดึงมาจากตารางข้อมูลนะครับในเว็บเพจนี้มี1ตารางนะครับมีตารางเดียวนะครับก็คือตารางตรงนี้นะครับนะโอเคเราก็เลยเป็น First Table นะครับจากนั้นก็สามารถ Create Query ได้เลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับมันจะมีการไป retrieve
นะครับข้อมูลจากเว็บเพจมาให้เรานะครับโอเคครับทุกอย่างถูกต้องนะครับข้อมูลก็จะมาเรียบร้อยนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับแบ่งเป็นตารางต่างๆไว้นะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับนะครับนะโอเคเราก็ขยายนะครับตามอัตราส่วนนะครับของข้อมูลตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเราใส่เป็น current นะครับ currency แล้วกันนะครับโอเคนะถ้ามันมีหัวตารางตัวไหนขาดหายไปเราก็เติมนิดนึงนะครับโอเคครับข้อมูลทั้งหมดถูกเรียกขึ้นมานะครับแล้วก็น่าจะเป็นสกุลเงินทั้งหมดเลยที่เว็บมีข้อมูลอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบข้อมูลนะครับที่มีอยู่จริงนะครับจะเห็นได้ว่าตัวข้อมูลนั้นสามารถที่จะแสดงได้อย่างถูกต้องนะครับเห็นไหมครับดึงมาได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวซาอุดิอาระเบียนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็ถูกต้องทุกอย่างนะครับก็ถือว่าข้อมูลเราสมบูรณ์นะครับเมื่อข้อมูลเราสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาตัวที่ Google Data Studio นะครับถ้าเราอยู่ที่หน้า Google นะครับให้เราพิมพ์ว่า datastudio.google.com นะครับแล้วก็ Enter รอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นการเข้ามาครั้งแรกนะครับก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นครับให้เราคลิกที่รายงานว่างเปล่านะครับการเข้ามาครั้งแรกเขาก็จะถามเราว่าเรามาจากประเทศอะไรนะครับเราก็หาคำว่าไทยนะครับไทยนะครับบริษัทใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับก็ยอมรับนะครับแล้วก็ทำต่อได้เลยถ้าให้มีการเลือกตัวแบบประเมินนะครับก็คือตกลงทุกรายการนะครับแล้วก็ทำต่อนะครับแล้วก็กดที่รายงานว่างเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ จากนั้นครับมันก็จะเปิดหน้านะครับให้เราเลือกว่าตัว Data ของเรานั้นอยู่ที่ไหนนะครับก็ให้เราเลือกที่ตัว Google Sheet ครับ Data เรามาจาก Google Sheet นะครับจากนั้นเราก็ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงนะครับ Data Studio จะต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงชุดข้อมูลของเราก่อนนะครับแล้วก็เลือก spreadsheet ที่เราสร้างก็คืออันเดียวกันครับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินนะครับก็คืออันบนสุดตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาเป็นแผ่นที่1ครับแล้วก็ทำการเพิ่มชุดข้อมูลรอสักครู่หนึ่งครับเขาจะให้เรายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็เลยทำการเพิ่มในรายงานครับโอเคครับเราก็ขยายนะครับพื้นที่ของข้อมูลของเรานะครับและเราก็สามารถที่จะทำการดึงข้อมูลเข้ามานะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเช่นตรงนี้มีตัวย่อของสกุลเงินแล้วนะครับมีสกุลเงินนะครับดึงเข้ามาที่มิติข้อมูลนะครับนะครับมีอะไรอีกครับมีธนบัตรราคารับซื้อราคาขายนะครับมาดูต่อนะครับธนบัตรในการรับซื้อเป็นตัวที่3ธนบัตรรายการขายเป็นอันที่4นะครับนะครับแล้วก็ใส่อื่นครับเงินโอนอะไรก็ว่ากันไปนะครับใส่เข้ามาให้ครบเลยลักษณะแบบนี้นะครับตัวเรคคอร์ดเขาไม่ได้ใช้ก็ลบทิ้งไปนะครับเราก็จะได้ตัวข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเข้ามาในตัวรีพอร์ตของเราก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับนะครับนะตรงนี้ก็ถือว่าจะมีประโยชน์มากๆในการทำตรงนี้นะครับเราก็ขยายข้อมูลชุดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปรับที่รูปแบบการแสดงผลนะครับแล้วก็สีของตารางคู่ขี้ไม่เหมือนกันนะครับนะเราก็ปรับสีให้มันดูสวยงามนะครับอย่างนี้นะครับนะแล้วใส่หัวนิดนึงนะครับ
โอเคนะครับเราก็ใส่เข้ามานะครับแล้วก็ปรับฟอนต์นะครับให้ใหญ่ตามที่เราต้องการนะครับโอเคครับเราก็สามารถที่จะดึงมาใช้งานได้นะครับนี่เป็นวิธีการที่ทำให้เห็นว่าตัว Data Studio สามารถที่จะไปคิวรี่โดยการใช้หลักการของตัว Web Scrapping ดึงข้อมูลเข้ามาได้นะครับแล้วก็ในการที่จะอัปเดตตัวนี้ทุกๆวันนะครับเราก็อาจจะต้องมากดปุ่ม Save Query นะครับหรือจะทำการRun Query ใหม่นะครับ Manage Query นะครับแล้วก็หรือจะทำการ Refresh All Data ตรงนี้ก็ได้ข้อมูลทั้งหมดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวันนะครับตรงนี้ก็เป็นเทคนิคที่เราสามารถที่จะลองเล่นได้นะครับนะโอเคครับตรงนี้ก็ถือว่าวันนี้ก็จะได้สาระเรื่องของการใช้ตัว Data Studio นะครับในการที่จะดึงข้อมูลแบบ Web Scrapping เข้ามาใช้งานนะครับนะขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้ควรจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านฝากกดไลค์ Subscribe กดสั่นกระดิ่งแชร์ด้วยนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ